คุณทำอะไรของคุณมาหาฉันถึงห้องได้ด้วยเหรอคะเอมี่อย่าทำแบบนี้ทำอะไรคะคุณคิดจะประท้วงผมใช่ไหมประท้วงอะไรกันก็คุณพาพนักงานหายไปไหนกันหมดผมบอกว่า15นาทีให้ทุกคนมารายงานตัวที่ผมเองแล้วฉันจะพาทุกคนไปไหนได้ล่ะคะในเมื่อทุกคนเป็นพนักงานของคุณไม่ใช่เหรอคะอย่ากลัวนั้นมันมากนะแล้วคุณจะทำอะไรฉันล่ะคะจะจัดการไม่ให้ฉันทำงานที่นี่เหรอถ้าอย่างนั้นคุณก็คงจะต้องฝึกพนักงานใหม่เยอะเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำได้เท่ากับคนเก่าหรือเปล่านี่กว่าคุณจะมาถึงออฟฟิศเนี่ยรู้หรือยังคะว่าลูกค้าคอมเพลนกันเยอะขนาดไหนที่ไม่มีพนักงานทำงานจะฟ้องคุณให้คุณรับผิดชอบทั้งหมดก็เอาสิฉันจะได้เอาคดีทำร้ายร่างกายเนี่ยลากขึ้นศาลด้วยเหมือนกันทุกเรื่องที่คุณเคยทำในอดีตทั้งกับฉันแล้วก็คุณจิตรีค่ะมันก็แค่คำกล่าวหาคุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยรู้ได้ไงคะว่าฉันไม่มีฉันมีทุกอย่างนั่นแหละแต่ที่ฉันไม่เอาออกมาทำร้ายคุณก็เพราะว่าฉันรักคุณฉันอยู่ข้างคุณนะคะแล้วคุณเองก็ควรจะยอมให้ฉันอยู่ข้างๆดีกว่ามาขับไล่สายส่งกันแบบนี้เพราะว่าเวลาที่ฉันเสียใจขึ้นมาเนี่ยฉันอาจจะทำอะไรที่ไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีก็ได้ตอนนี้ทุกคนกำลังจะไปทำงานให้คุณแล้วนะคะเดี๋ยวฉันจะไปดูความเรียบร้อยให้คุณเองขอตัวก่อนค่ะเอมี่แล้วก็อย่าขู่ว่าจะไม่เก็บฉันไว้อีกเพราะถ้าฉันไม่อยู่จริงๆอีเด็กฝึกงานแล้วมันก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกถึงยังไงคุณก็ต้องการฉันมากกว่าอีเด็กนั่นเลือกเอาแล้วกันว่าจะเก็บใครไว้หากมีปาฏิหาริย์ที่ทำให้ฉันได้เจอกับเธอคนนั้นที่เจอในฝันไกล